ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะลาบหมูทำง่ายๆแต่ได้ความอร่อยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูลาบหมูที่ทำแบบง่ายๆแต่ได้ความอร่อยทานกันนะคะสิ่งที่เราเตรียมไว้ก็มีหมูบดค่ะหอมแดงมะนาวแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีต้นหอมแล้วก็สะระแหน่ค่ะเคล็ดลับความอร่อยค่ะเอาเนื้อหมูมาบีบใส่มะนาวก่อนนะคะบีบมะนาวลงไปค่ะพร้อมเกลือนิดนึงแล้วก็เคล้าให้เข้ากันค่ะเพื่อดับกลิ่นคาวค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็นำหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปลวกค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปพักให้เย็นก่อนค่ะแล้วค่อยนำไปลาบค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำลาบหมูกันเลยนะคะใส่หอมแดงที่เราเตรียมไว้ลงไปก่อนค่ะแล้วก็ขาค่ะน้ำมะนาวค่ะแล้วก็น้ำปลา2ช้อนค่ะเข้ากันก่อนนะคะค่ะแล้วก็เติมผงชูรสลงไปครึ่งช้อนเล็กค่ะแล้วก็ข้าวคั่วที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็พริกผงค่ะก็ใบมะกรูดค่ะต้นหอมผักชีที่เราเตรียมไว้นะคะคลุกให้เข้ากันค่ะชิมให้ได้รสชาตินะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะลาบหมูทำง่ายๆแต่ได้ความอร่อยค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาทานลาบหมูด้วยกันค่ะอร่อยสุดๆเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขค่ะสวัสดีค่ะลืมกดปุ่มติดตามไว้ด้วยนะคะ